เป็นสาวก่อนวัยอันควรนะคะอันนี้เป็นคำถามของพี่ๆเพื่อนหน้าร้านนะคะว่าพอลูกของตัวเองร้านของตัวเองนะคะเป็นสาวก่อนวัยอันควรจะมีผลเสียอะไรหรือเปล่าคะอันดับแรกนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นสาวก่อนวัยอันควรเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกตินะคะน้องๆหนูๆสามารถเป็นสาวก่อนวัยอันควรได้แต่ว่าจะมีอยู่อย่างก็คือว่าถ้ากรณีที่ว่าเราไม่แนะนำไม่ทำความเข้าใจทำให้เด็กๆนะคะเข้าใจนะคะเขาอาจจะมีคล้ายๆกับเป็นผลเสียกับทางจิตใจของเขาตรงที่ว่าเพื่อนในวัยเดียวกันบางคนยังไม่มีหน้าอกเลยยังไม่มีนมเลยนะคะแต่ว่าคนที่เป็นสาวก่อนวัยเนี่ยเขาจะเริ่มมีนมก้อนเล็กๆมาตรงที่หน้าอกแล้วฉะนั้นก็อาจจะโดนเพื่อนล้อได้ตรงนี้ก็อาจจะต้องสอนให้ลูกรู้จักว่าก้อนเนื้อหรือว่าที่เรียกว่านมที่โผล่มาตรงหน้าอกอ่ะไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรไม่ใช่เรื่องน่าอายนะเพราะอีกปี2ปีนะคะเพื่อนๆของหนูก็จะมีแบบหนูนี่แหละค่ะประจำเดือนก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะเวลาเป็นประจำเดือนนะคะก็สอนให้เขาใช้ผ้าอนามัยนะคะสอนให้เขารู้จักสุขลักษณะนะคะในการดูแลตัวเองตอนที่เป็นประจำเดือนจะต้องทำอย่างไรนะคะแล้วก็ทางด้านร่างกายนะคะพบว่าเด็กในวัยที่เป็นสาวก่อนวัยอันควรเขาจะมีการเจริญเติบโตนะคะในช่วงก่อนที่จะมีประจำเดือนนะคะค่อนข้างจะรวดเร็วค่อนข้างจะไวกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันนะคะการกินอาหารของเขาก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะฉะนั้นก็เมื่อเขาเริ่มมีประจำเดือนแล้วนะคะก็พบว่ากระดูกของเขาจะเริ่มปิดแล้วนั่นก็หมายถึงว่าการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องความสูงนะคะก็เริ่มอาจจะช้ากว่าก่อนมีประจำเดือนแล้วนะคะฉะนั้นเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่มีลูกๆหลานๆอยู่ในวัยที่กำลังเปลี่ยนผ่านจะเป็นวัยสาวน้อยนะคะก็ทำความเข้าใจแนะนำให้เขาเข้าใจตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าอย่างไรนะคะทุกคนก็ต้องผ่านในวัยนี้กันทุกคนนะคะน้องๆผู้หญิงก็ต้องผ่านแบบนี้ทุกคนนะคะหากมีคำถามเรื่องยาและก็สุขภาพอะไรนะคะพี่เภสัชเอมเรื่องยาและสุขภาพนะคะยินดีให้คำปรึกษาน้องๆลูกๆหลานๆทุกคนเลยนะคะรักนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเภสัชเอมด้วยนะคะ